เกิดเป็นกระสือคนแช่งชิงชังโหยหิวหิวหัวจากตัวทิ้งร่างเที่ยวสานหาตามทางเน่าเสียดูดกินครึ่งคนครึ่งพรายโถยังทำลายโหดร้ายร้ายสิ้นดีกระสือสื่อนักพวงรักดิ่งลึกเจ็บลึกสำนึกเล่ลึกหลอกผีใจโน้เจ้าฝ่าพักดีเกลียดใจร้อนกายทุกทีเกลียดใจนี้ไฟฝันชาตินี้ชาติไหนอภัยทุกอย่างพึ่งธรรมะนำทางให้พ้นบ่วงกันหวังสร้างทางบุญคำจุนชีวันสุขสันต์วันสิ้นเวใจมากจ้ะไม่ต้องเป็นห่วงลูกหรอกนะพี่แววฉัน3คนอ่ะแวะเล่นไปดูลำพึงมันทุกวันจะหนักหนาสาหัสยังไงอ่ะฉันก็จะเลี้ยงลำพึงเองบ้านเราก็มีแค่3คนแล้วก็เป็นผู้หญิงพี่เมาอ่ะรักเด็กขอบใจมากนะจ๊ะพลอยเธอข้าเชื่อคำนี้เองเตือนข้าตั้งแต่แรกชีวิตข้าวคงไม่ต้องลำบากอย่างนี้หรอกอดีตอะมันย้อนกลับไปแก้ไขไม่ได้แต่เราก็ทำปัจจุบันให้มันดีกว่านี้ได้นะพี่ก็หมั่นทำมาหากินเก็บเงินสักก้อนมาลงทุนเลี้ยงเป็ดก็คงจะพอมีรายได้เลี้ยงตัวเลี้ยงลูกแล้วก็เลี้ยงไอ้สายอีกคนพูดถึงแม่ไม่ยอมรับเงินข้าไอ้สายเหรอแววแกคงโกรธคงเกลียดข้าที่ข้าทิ้งลูกไปพลอยนี่เงินนะเอาไว้ใช้สอยเรื่องลำพึงคิดว่าลำพึงคือลูกของเองนะพลอยอย่าข้าไม่อยากเป็นกระสือเมื่อชาติที่แล้วข้าทำเวรทำกรรมอะไรไว้ชาตินี้ข้าถึงต้องมารับกรรมเป็นทายาทของกระสือปล่อยข้าเถอะอย่าสาวให้ข้าทรมานอย่างนี้เลยโอ้ย ก่ข้าไปกินมันกินเหลือแต่ขนซุ้มเสียงก็ไม่มีเอ๊ะเรื่องกระสือก็เผาไปแล้วตั้งแต่ที่มันอ้างว่าฟันไส้กระสือขาดนี่ตอนตโนจะมีกระสือแล้วหรอวะหรือจะเป็นกระสือยาสายวะยาสายทำไมวะอ้าวก็แกจนไม่มีอะไรจะกินกลางคืนเลยเอาไปกินเป็ดกินไก่ชาวบ้านน่ะสิวะเฮ้ยยาสายเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวย่ามาแล้วพึ่งอย่าร้องลูกอย่าร้องโอ้พี่ข้าจะหิวย่าไม่มีนมแต่มีแต่น้ำข้าวให้เองนะเงินแท่งทองแท่งเนี่ยย่าก็ไม่กล้าเอาออกไปให้ใครเห็นเงียบซะนะลูกเดี๋ยวย่าจะเอาน้ำข้าวมาป้อนให้นะนะลำพึงนะลูกนะนี่เองเป็นอะไรฮะหลานย่าเงียบจ้ะลูกเงียบจ้ะลำพึงมันคงปวดท้องแล้วจ้ะยายนี่ฉันทายามาหาหิ่งให้มันก็หลับไปเลยอย่าทิ้งลำพึงไว้ที่สักคืนนะจ๊ะเดี๋ยวฉันพี่เมาแล้วก็มุกดาจะดูแลให้พลอยเองดีกับข้ากับลำพึงดีเด้ออะไรล่ะจ๊ะยายเราเป็นคนนอนตโนดเหมือนกันก็ต้องช่วยกันสิจ๊ะยายเองอ่ะก็แก่แล้วไหนจะต้องทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องยายคงเลี้ยงลำพึงไม่ไหวหรอกเดี๋ยวพวกฉันอาจจะช่วยเลี้ยงข้าขอบใจพลอยเห็นอะไรไหมอะไรอ่ะก็ใช้สายนะสิก็ลำพึงมาตาก็ไม่สบแถมนั่งหันหลังอีกต่างหากเขาว่ากันว่าคนที่เป็นกระสือนะจะไม่สบตาใครนะพี่เหลวไหลนะมุกดานี่เองไม่มีอะไรทำจนช่างคิดนักนะไปให้อาหารเป็ดเลยแปะมือแกจะได้ไม่ว่างปากแกจะได้หุบแล้วสมองเนี่ยจะได้ไม่ต้องคิดว่ายายสายเป็นกระสือสักทีจ้าไม่ได้ข้าจะให้คนรู้ไม่ได้ว่าข้าฝังสมบัติกระสือไว้ที่นี่ถ้าคนรู้ก็จะรู้ว่าข้าเป็นทายาทของกระสือไม่ข้าจะเก็บเงินนี่ไว้เลี้ยงหลานกองข้าลำพึงข้าเองวันนี้นางซ่อนกลิ่นมันไม่อยู่เป็นโอกาสดีที่ข้าจะจัดการเองนางแววอย่าทำไปเล่นตัวหน่อยนักเลยมาเป็นเมียพี่จะเลี้ยงดูให้เสมอหน้านางซ่อนกลิ่นเลยมาเป็นเมียพี่ซะดีๆอย่านะพี่อย่าทำแบบนี้นะฉันมีลูกมีผัวแล้วนะมีผัวแล้วเหรอไม่เป็นไรข้าไม่ถือฉันหนีมันร้อนมันเพิ่งเย็นไม่ได้หนีเสือมาปะจระเข้นะพี่โอ้โหเองนี่ช่างเจรจานักแกมาเป็นเมียกูซะดีๆจะหนีไปไหนฮะแมวนี่ มึงชอบความรุนแรงเหรออีแววพี่คล้อยจัดให้มานี่อีแววมึงฟันหน้ากูกูจะแจ้งตำรวจว่ามึงพยายามฆ่ากูพี่เลือดเฮ้ยพี่เอ้ยพี่ใครทำพี่อ่ะทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะอีแววอีแววมันสั่นพี่อีแววอีเลวอีนี่ละคนอุตส่าห์คนให้อิ่มเนี่ยทำผัวสิพี่ฉันว่าไปหาหมอก่อนดีกว่านะไปทำแผลก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยไปหากำนันไปแจ้งความจับอีแววมันเข้าคุกเลยนะไปพี่ไปค่อยๆนะเจ็บมากไหมอีแววเดี๋ยวลากคอมเข้าคุกกินเข้าไปกินให้อิ่มกินเข้าไปกินให้อิ่มกินให้เต็มท้องถ้าจะไม่จะออกมากินของก็กระโปรงถ้าอยากจะอยู่กับหลานข้าถ้าไม่อยากกินลำพึงตากินเองกินเข้าไปเฮ้ยเสียงอะไรหรือจะเป็นไอ้บังมันมาทำอะไรว่าดึกๆดื่นๆหรือว่าจะมาขอเหล้ากินไอ้เนี่ยชักเสียแขกเข้าทุกวันแล้วนะเนี่ยช่วยด้วยพ่อผู้ใหญ่ไม่จะเป็นตัวเงินตัวทองขึ้นมาจากคลองแล้วมาหากินสัตว์เลี้ยงชาวบ้านของไอ้แหวงมัน ราะว่าน้ำมันเต็มฝั่งเนี่ยมันก็หากินลำบากมันก็ต้องออกมารบกวนชาวบ้านเขาถ้าเป็นตัวไอ้พันนั้นนะข้าไม่กลัวหรอกพ่อผู้ใหญ่แต่ก็กลัวว่าจะเป็นตัวอะไรเป็นกระสือใช่ไหมเจ้านายจ๋าตายละหรือว่ากระสือมันจะกลับมารบกวนชาวบ้านดอนตะโนดอีกก็มันหายไปตั้งนานแล้วนี่นะมันหายไปซะที่ไหนแม่บุญช่วยก็เป็ดถูกทิ้งแล้วเหลือแต่ขนเมื่อคืนนี้ก็อีกอ่ะพ่อผู้ใหญ่เราจะทำยังไงดีล่ะเราก็จัดกำลังออกตรวจตราในเวลายามค่ำคืนดีไหมลำพึงเอ้ยย่าคงเลี้ยงเองไม่ได้แล้วเองเป็นคนย่าเป็นกระสือย่าไม่อยากเองตกเป็นทายาทของกระสือเองบริสุทธิ์ย่าไม่อยากให้เองมาแปดเปื้อนกับคำสาปของย่าลำพึงเอ้ยเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้แหละฉันถึงได้มาบอกให้กำนันเนี่ยไปลากอีแววมันเข้าคุกเข้าตารางไงหน่อยคนอะไรนะกินบนเรือนขี้รถบนหลังคากำนันดูสิเนี่ยมันมาฟันหน้าพี่คอยของฉันเนี่ยจนหน้าแบะเนี่ยหมอรับเย็บเลยเนี่ยดูสินี่กำนันมันพยายามจะฆ่าฉันด้วยนะนี่ฉันจะบอกแล้วให้นะว่ามันเนี่ยนะเห็นหน้าใสๆซื่อๆอย่างนี้ไม่น่าเชื่อนะว่ามันจะเป็นเมียโจรหน่อยทำตัวแฝงเข้ามาจะมาดูช่องทางปล้นแน่ๆเลยกำนันแล้วพอผัวฉันเขารู้นะรู้ทันมันจับมาได้นะมันก็เลยจะฆ่าปิดปากเขาไงดีนะกำนันฉันนะห้อยหลวงพ่อแคล้วเลยฆ่าตายโอ้ยนี่จะห้อยพระสำนักไหนนี่มันไม่สำคัญหรอกข้อสำคัญเราต้องเป็นคนดีพระถึงจะคุ้มครองแล้วนี่ไปเสียท่าพลาดท่ายังไงเขาล่ะถึงไปโดนผู้หญิงตัวติ๊ดเดียวทำถึงขนาดนั้นอ่ะคือฉันจะกำนันก็ฉันบอกกำนันแล้วไงว่าผัวฉันพี่คล้อยเนี่ยนะเขาเป็นคนใจดีมีเมตตากับอีนางแววมันแต่ว่ามันเป็นคนไม่มีสำนึกฉันถึงได้บอกให้กำนันไปลากคอมันเข้าตาล่างโอ้เนี่ยถ้ากำนันไม่จับมันนะฉันจะล่ามันเองไปเว้ยไปได้แววกันถ้าได้ตัวมันนะข้าจะเอามันเป็นเมียแถมแบ่งให้เองสองคนด้วยเจ็บใจนะไม่เห็นข้าเป็นคนยังไงวะถึงมารังเกียจคนอย่างข้าแถมฟันหน้าข้าเสียโฉมอีกพี่คอยพี่รู้เหรอว่ามันจะหนีไปทางไหนหนองผักแว่นพี่มีทางออกทางเดียวไปดักมันที่นั่นอีแววมันจะหนีออกจากหนองผักแว่นทางนี้เหรอพี่คอยเฮ้ยมันไม่มาทางนี้มันจะหนีไปทางไหนวะมันอาจจะว่ายน้ำข้ามคลองหนีฝั่งสำนักชีก็ได้นะพี่คอยมันต้องมาทางนี้แหละมองดูทั่วลำพึงเอ้ยย่าทำอย่างเนี้ยเพื่อเองนะย่าไม่อยากให้เองเป็นทายาทของกระสือกรรมเวรแต่ชาติปางก่อนคงย่านะคงหนักย่าขอชดใช้กรรมแต่ชาตินี้ชาติเดียวจงเป็นสุขนะลำพึงของย่า